สวัสดีครับผมพี่น้องท่องเบททับถนนครับผม วันนี้นะครับผมห้องสิบห้าคุณแม่น้องเพ่งพินและกับน้องเพ่งพินของเฮากับเมื่ออำนาจครับผมพี่น้องตอนสิกับบ้านเฮากับบ่ลืมของดีเมืองกบลนะครับผมทุกคนนั่นก็คือก๋วยจับนั่นเองนะครับฮอดแล้วพี่น้องฮอดแล้วถึงอำนาจเจริญแล้วทุกคนมาฮอดแล้วแล้วท่องเบทกันเตรียมของใส่ของสอยเครื่องหนึ่งขวดนมขวดนมที่นอนลูกนะครับผมเตรียมขนขึ้นไปทั้งบ้านครับบ้านช่วงนี้อากาศร้อนแห้งครับพี่น้องเอ้ยอีสานบ้านเฮาจะเป็นฮ้อนคักฮ้อนบ่ฮ้อนเบิ่งหน้าท้องเบียดก็ได้ครับพี่น้องโอ้ยฮ้อนฮ้อนฮ้อนท้องเบียดว่ามีท้องเบียดก็เตรียมอุปกรณ์อัดเสียงมานํานะครับผมพอดีวันนี้มีคิวอัดเสียงของพี่คิงดะก๊อตนะครับผมท้องเบียดก็เตรียมผลทั้งคีย์บอร์ดนะครับผมคีย์บอร์ดแล้วเรียบร้อยทั้งเครื่องอัดครับผมเสากงเสากัดอายุของอัดมานําครับพี่น้องแบบว่าพร้อมทํางานแบบทุกสถานการณ์แล้วก็พร้อมทํางานได้ทุกเมื่อทุกเว้นนะครับผมเพราะว่าอยู่ที่อํานาจเจริญนุ่นก็เข้ากับลงทุนซื้อโต๊ะทํางานไว้ให้ท่องเบ็ดด้วยนะครับผมอันนี้เป็นก๋วยจั๊บอุบลนะครับแม่นุ่นบอกว่าหิวเขาว่าสันท่องเบ็ดก็เลยว่าเดี๋ยวต้มก๋วยจั๊บให้ระวังแม่นุ่นเฮาปั๊มนมอยู่นั่นนะครับตอนนี้ก็เทน้ําซุปลงในหม้อนะครับผมต้มง่ายๆนะครับผมโดยพี่อ้วนกัวเถื่อนนี่เฮาก็เทลงไปในหม้อแล้วๆนะครับผมก็เตรียมเส้นกับผักคะน้านะครับผมอันนี้ได้จากร้านครัวเกิดจังหวัดอุบลของเรานะครับผมเส้นหลังตะวันแดงนะครับผมพี่น้องตอนนี้ก็น้ำกำลังเริ่มเดือดนะครับผมบาดนี้ก็โยนเส้นลงไปนะครับผมกับผักคะน้านะครับผมนี่ก็เอาอันตะพี่กุเล่มันได้จักน้อยนี่กุเล่แล้วเรียบร้อยนะครับบาดนี้ก็มันก็สิเดือดแล้วบาดนี้ก็สิตอกไข่ใส่นะครับผมตอกไข่ใส่ปั๊บก็ปิดแก๊สทันทีเลยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันจังสิได้แบบเป็นไข่แบบบ่สุกแน่บ่สุกแน่นะครับผมนี่ได้แล้วแล้วก็เทใส่ถ้วยแล้วก็จัดอิเซสซอรี่นะครับผมหมูยอบุ้ยคือบ่ล่ะพี่น้องคือร้านครัวเถื่อนบ่ครับเฮ็ดก็จับไว้ให้แม่นุ่นเรียบร้อยก็บอกแม่นุ่นลงไปกินข้าวนะครับผมแม่นุ่นก็ปั๊มนมแล้วเรียบร้อยท่อมเบียร์หุงสต๊อกน้ํานมนะครับผมนี่แล้วก็เทไปแล้ว1ถุงนะครับผมนี่เฮ็ดไปหน่อยนึงแล้วนะครับผมมันก็ไล่อากาศออกนะครับเพื่อสิได้บ่ให้อากาศเข้าในถุงน้องจังสิบ่ได้ท้องอืดนะครับทุกคนอันนี้ถุงที่2นะครับผมก็เฮ็ดเหมือนเดิมนะครับผมนี่แฮ่เสร็จแล้วได้2ถุงนะครับนี่น้องเพ่งพิ๊กก็นอนปุ้ยลุยนะครับนี่แล้วๆเขาก็มาแซ่ซองฟิตไว้นะครับผมนี่แซ่ซองฟิตไว้แล้วเดี๋ยวเขาจังสิมาแยกออกนะครับผมห้องเบียกำลังว่าสิไปล้างขวดนมนะครับผมน้องเพ่งพิ๊กเขาแง่ขึ้นท้องเบียก็เลยแลนมาตบดากนอนนะครับผมพี่น้องเอาคักๆนะครับผมนี่ระวังน้องเพียงเพียงเฮานอนหลับนะครับผมพอเบียกสิมาล้างขวดนมขวดนมนะครับอันนี้พี่น้องล้างขวดนมขวดนมซะแล้วนี่เดี๋ยวจุ๊บอันนี้คือต้องล้างให้สะอาดเลยนะครับทุกคนเพราะว่าน้องต้องกินนมแบบที่มีคุณภาพบ่มีเสื่อลงเสื่อลวกเด้อพี่น้องเขาต้องล้างแบบสะอาดสะอาดนะครับผมนี่แล้วก็ถูไปนะครับผมชีวิตพลุกอ่อนทำได้ทุกอย่างจริงๆนะครับผมเมื่อค่อยหน้าแลหน้าดำคำเกียดไว้แล้วพี่น้องหลังจากล้างแล้วนะครับผมเดี๋ยวขวดนมนะครับผมมา1นะครับผมด้วยเครื่องนึ่งนะครับผมนี่มาจัดเรียงใส่เรียงใส่นะครับผมนี่ปั๊บปิดฝานะครับผมกดตีดนี่นะครับผมเครื่องก็สิทํางาน1ขวดนมอัตโนมัตินะครับผมตอนนี้น้องเพ่งก็หาวงอกงาวงอนนะครับผมท้องเบียก็เริ่มหิวเข่าซะแล้วบัดนี้ก็เปลี่ยนพัดก็ไม่นุ่นให้ไม่นุ่นกันไปบัดนี้ท้องเบียก็มาต้มก็จับกินนะครับผมนี่คือก๋วยจับครัวเถื่อนอุบลราชธานีนะครับของดีเมืองอุบลครับผมพี่น้องนี่จับแซ่บอากาศร้อนๆไอ้จับร้อนๆบวกกับอากาศร้อนๆครับผมโอ้จะเป็นได้การนะครับพี่น้องบ่แม่นสดปับสดแห้งก็บ่ได้ครับร้อนๆหลังจากนี้ก๋วยจับเร็วแล้วท้องเบียก็อยากน้ำปั่นครับบัดเพราะว่ากินของคาวแล้วก็ตบท้ายเจ้าของหวานแล้วครับผมขี่รถมาซื้อน้ำปั่นแล้วบัดนี้เมนูของเฮาก็สั่งเป็นเผือกหวานน้อยท้องเบียก็กล้วยหวานน้อยนะครับอยู่ร้านเนื้อขนานะครับผมทุกคนแย่ร้อนได้จักน้อยครับนี่เทศกงเสกแก้วนะครับผมนี้น้ำปั่นบ้านเฮาก็แซ่บคือกันครับพี่น้องมีแห้งต้องเบียดว่ามีแห้งหลายว่าซั่นนี่ดูเข้าไปมาฮอดบ้านแล้วบ้านนี้เสียวอันน้ำปั่นไปฝากแม่นุ่นของเฮานะครับผมประตูอัตโนมัติแล้วก็เลื่อนเปิดแล้วแล้วก็มาจอดรถแล้วไปที่เรียบร้อยย่างขึ้นบันดงบันไดนะครับผมตะตะแฮ่เฮาแม่นุ่นไปใส่นอกบ้านเห็นแต่น้องเพ่งกินครับบ้านทุกคนสงสัยแม่นุ่นเก่าห้องน้ำอยู่นะครับผมเพ่งกล่อมลูกไว้นะครับผมนี่น้องเพ่งพินนะครับผมมื่นตาเปี้ยวนะครับผมเดี๋ยวฟังเพ่งทั้งหาวกับบ่นอนอ้าวให้ทัดป้าแล้วก็เหี่ยวแตกพร้อมพี่น้องกันไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อบ้านนี้